คือถ้าไปดูแฟนแคมนะคือไม่ลิปซิงค์อ่ะคือดูออกแน่นอนเพราะว่าเส้นเลือดขึ้นคออย่างเงี้ยเลยMV ให้ฟังแต่ถ้าภาพไม่ชัดก็จะซิงนิดนึง MV อย่างที่เห็นไปนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ชมหนูขอบคุณมากเลยนะคะคือหนูอะถ่าย2วันแต่ว่าเพื่อนคนอื่นถ่ายแค่วันเดียวนะคุณวันแรกอะเรามาสแตนบายอยู่จริงใจมาเก็ตตั้งแต่6โมงจนถึงถ่ายเสร็จหมดก็คือ5ทุ่มวันนั้นร้อนมากก็คือ MV จะเห็นเลยว่าหน้าม้าบาร์โค้ดบ่อยมาก แต่ก็สวยเหมือนเดิมใช่ไหมแล้ววันต่อมาหนูต้องไปถ่ายที่รถไฟค่ะทุกคนฉากรถไฟเพื่อหนูต้องตื่นตอนเช้าอีกโอ้แต่ว่าไหวสบายมากแล้วอุ๊ยไม่เอาแมวแมวใหม่ๆเริ่มใหม่หมดเลยคือตอนนั้นอ่ะพี่เขามาคุยเรื่องสตอรี่ไลน์ของ MV ใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นปุ๊บปั๊บปั๊บก็อ๋อโอเคเก็ทแล้วแล้วพี่เขาก็เข้ามาคุยกับหนูว่านามากับพี่หน่อยได้ไหมนิดนึงจะพามาเวิร์กช็อปเฮ้ยแบบมินิเวิร์กช็อปแค่หนูคนเดียวเพราะว่ามันต้องใช้ในเรื่องของอารมณ์ตอนต้นเรื่องพี่เขาก็ถามว่าเนี่ยมันต้องแบบว่าอาจจะต้องแบบมีการแสดงนิดนึงร้องไห้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้เวิร์กช็อปแบบว่าแบบไม่แบบนิดเดียวอย่างอ่ะแบบนิดเดียวเขาก็จะบอกว่าให้หลับตาแล้วก็หายใจเขาลึกๆให้รีแลกซ์มากที่สุดแล้วเขาก็จะเริ่มบิวเราว่าช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่แบบเศร้าๆหรือว่ากระทบจิตใจอะไรเราไหมเขาจะบีบน้ำตาหนูออกมาหนูก็บอกว่าหนูเป็นคนร้องไห้ง่ายค่ะพี่พูดอะไรมาก็อินหมดก็เลยบอกพี่เขาไปว่าให้พูดเรื่องการมาจากขอนแก่นมาเชียงใหม่ของหนูก็ได้นะหนูก็อินหนูก็สามารถน้ำตาไหลได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องอื่นที่กำลังเครียดอยู่ตอนเนี้ยอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยโอเคได้ได้ปุ๊บปุ๊บเขาก็เลยลองให้เราหลับตาแล้วก็เขาก็พูดบิวเราแล้วเขาก็ให้เราพูดความรู้สึกที่เขาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจนเราแบบน้ำตาไหลจริงๆเราเป็นคนร้องไห้ง่ายอย่างที่บอกความสามารถพิเศษในการออดิชั่นเข้ามาทุกคนแต่ว่าจริงๆหนูว่าฉากร้องไห้อะจะได้ออกเยอะกว่านี้แต่ว่าออกมาแบบปิ๊บเอ๊ะอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อโอเคเพราะว่าตอนถ่ายบนฉากรถไฟเขาก็บิ้วหนักมากแบบเหมือนเขาอยู่ใต้เตียงหนูเลยเหมือนเขารู้ทุกอย่างว่าแบบเขาบิ้วประมาณว่าเนี่ยเรากำลังเดินทางไปเชียงใหม่เราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะประสบความสำเร็จไหมเราแบบกังวลทุกอย่างแล้วมันตรงมากมันตรงกับความรู้สึกของหนูในตอนแรกที่แบบต้องย้ายมาเชียงใหม่เลยทำให้หนูอินมากแล้วก็แบบร้องไห้แล้วร้องไห้เยอะมากแต่มันออกมาปิ๊บเดียวเองในเอ็มวีอ่ะแล้วจริงๆเขาให้ร้องไห้แบบมีความสุขด้วยนะว่าแบบเฮ้ยฉันไม่กลับแล้วอะไรเงี้ยฉันไม่กลับแล้วก็ร้องไห้ด้วยความดีใจแต่ว่าฉากนั้นไม่ได้ออกฉากนั้นไม่ได้ออกแต่ทุกคนที่หนูจินตนาการไว้นะอุ๊ยเขาต้องซื้อตั๋วให้เราได้นั่งห้องแอร์แน่เลยขึ้นรถไฟห้องแอร์แน่เลยสบายและเย็นๆบิ้วอารมณ์ง่ายแน่นอนแป๊บเดียวเสร็จสรุป โอ้ร้อนมากแล้วเปิดหน้าต่างลงลมที่พัดเข้ามาซ้อมตกนรกเวอร์แล้วแบบพอถ่ายอะทุกคนคือมีคนนั่งเต็มเลยนะอยู่ด้านหลังอะคือเราก็ไม่ใช่แบบเหมาชั้นนั้นนะเข้าใจไหมคือก็เข้ามาในฐานะคนที่แบบนั่งรถไฟปกติแต่ว่ามาถ่ายอะไรทำนองนั้นอะทุกคนหนูไม่ได้นั่งจากขอนแก่นมาเชียงใหม่หนูนั่งไปลำพูน มีคนถามด้วยว่าใช้น้ำตาเทียมเปล่าไม่ระดับนี้ละคือหนูก็อ่านฟีดแบ็กของทุกคนแบบ MV ออกไม่ก็ดูแฟนแคมตัวเองอะไรเงี้ยก็ MV ก็หลากหลายความคิดเห็นหลากหลายก็เคารพทุกความคิดเห็นเข้าใจได้แต่ว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนูเหมาะสมหนูก็พอใจละจริงๆแค่นั้นเลยอย่างอื่นเราควบคุมไม่ได้เนาะก็จะมีหลายคอมเมนต์ที่แบบทำไมแต่นานาสมมงมากหนูแค่นั้นเลย
ซึ่งหนูก็ดีใจขอบคุณมากเลยนะคะที่ชมหนูมันแบบคุ้มค่ากับที่หนูตั้งใจไว้แล้วก็ท่อนโซโล่ที่แบบแสดงไปโอ้โหตื่นเต้นมากคือตอนนั้นน่ะห้ามเพี้ยนคือข้างในห้ามเพี้ยนแล้วก็ต้องร้องจริงเท่านั้นห้ามลิปซิงคือทั้งเพลงอ่ะต้องเต้นแรงแต่ต้องมีแรงมาร้องโซโล่แล้วห้ามเพี้ยนคือตอนนั้นต้องคือตั้งเป้าหมายกับตัวเองมากแล้วมันก็ออกมาตามที่ตัวเองกำหนดไว้หมดเลยก็ภูมิใจแหละคือถ้าไปดูแฟนแคมนะคือไม่ลิปซิงอ่ะบอกเลยคือดูออกแน่นอนเพราะว่าเส้นเลือดขึ้นคออย่างเงี้ยเลยแต่หนูก็ตั้งใจว่าจะลองสดแบบนี้ทุกแบบโดยโชว์น้องนากดดันไหมครับสำหรับการเป็นเซนเตอร์ในครั้งนี้กดดันค่ะเราจะบอกว่ามันมีความกดดันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกค่ะแต่ว่าถ้าไปถามเซนเตอร์เพลงอื่นๆเขาก็จะตอบว่ากดดันเหมือนกันคำแรกของทุกคนเลยคือกดดันเพราะว่าเรายืนอยู่ตรงกลางแล้วเราจะเป็นที่จับตามองที่สุดแล้วจะมีคนวิเคราะห์ตลอดเวลาว่าเราเหมาะสมไหมยังไงนี่นั่นมันก็จะเป็นแบบดาบสองคมมากๆเลยถ้าเราทำได้ดีก็จะโดนชมเลยแต่ถ้าเราแบบพลาดแค่จุดใดจุดหนึ่งเราก็จะโดนเหมือนกันแต่ว่าหนูคิดว่าหนูทำได้ดีมากวันนั้นใครไม่มองหนูก็แย่แล้วขนนกสูงขนาดนั้นจริงๆอ่ะตอนซ้อมเราอ่ะตอนซ้อมเรากระโดดสูงมากแต่ว่าวันจริงอ่ะกระโดดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบูทแล้วมันเป็นบูทแบบยาวอ่ะแล้วมันเป็นส้นด้วยก็เลยกระโดดได้แค่นั้นคือตอนซ้อมเราแทบจะเหาะได้แล้วทุกคนกลับมาดูคลิปถ้ากระโดดได้ยินเสียงจริงคนดังมากยิ่งตอนแบบต้องให้เมมเบอร์ใส่รองเท้าผ้าใบต้องให้เมมใส่รองเท้าผ้าใบเต้นบอกเลยว่าเหาะได้แล้วก็ตอนที่สิตากับพี่มามิงแบบกดกล้องทุกคนคือหนูเป็นคนบอกพูดกับเองทุกคนหนูเป็นคนบอกพูดกับเองว่าให้สิตากับพี่มิงไปกดไหมเพราะว่าเป็นท่อนเขา I wanna do ไง I wanna do ก็เลยอ่ะไปเลยเชื้อราฟินเลยตอนแรกอะตอนแรกไม่ใช่2คนนี้เลยด้วยซ้ำทุกคนจะเป็นหนูก็จำไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เขาบอกว่าใครก็ได้ใช่อะไรนี่แหละใครก็ได้แบบคนที่อยู่ใกล้ๆบล็อกอะไรเงี้ยก็แรกจะเป็นสิตาคนเดียวมั้งจำไม่ได้แต่ทีนี้พอแบบคิดไปคิดมามันเป็นท่อน I wanna do ที่พี่มามิงกับสิตาร้องด้วยกันก็เลยไปก็เลยบอกพูดกับแล้วเกดจริง คือหนูไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแบบเขาถ่ายกันด้วยฉากนึงอควาเรียมใช่ไหมทุกคนตอนนั้นคือแบบมอมจริงคือวันแรกถ่าย MV วันที่2ถ่าย MV วันที่3ถ่าย KV ถ่ายแบบปกซิงเกิลวันที่4ถ่ายอะไรอีกอะคือทำงานต่อกันเยอะสุดๆอยากจะบอกว่าฉากฉีกตัวฉีกประมาณ 2-3 รอบไม่แหละมันลมมันต้านด้วยอะแล้วมันปิวไม่มันแบบโยนไม่ขึ้นอะสรุปเหมือนเขาใช้ฉากแรกอะทุกคนใช่ไหมเหรอ MV มันเหมือนเขาใช้ฉากแรกอะมีรอบนึงที่มันสะบัดมาโดนมันมีรอบนึงมันมีรอบนึงแบบหนูฉีกแล้วมันสะบัดมาโดนหน้าอะไรนี่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย